สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับสบายโต๊ะ Morning Brief ประจำวันที่19กุมภาพันธ์2514นะครับวันนี้ตะกุกตะกักนิดนึงนะครับครับผมหลังจากที่ปลุกปั้มกับปัญหามาสักระยะหนึ่งสุดท้ายก็กลับมาไลฟ์ได้อีกรอบนึงนะครับวันนี้เราไปกันเร็วๆเลยแล้วกันนะครับเริ่มกันที่ Market Summary นะครับเมื่อวานนี้นะครับตัวเซ็ตเนี่ยปรับตัวลงไปประมาณ 3.88 จุดหรือประมาณ 0.26% นะครับมูลค่าการซื้อขายที่ประมาณ 97,000 ล้านนะครับปิดที่ระดับ 1,511.03 ซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างมินเมเลยนะลงมาใกล้กับกรอบแนวรับที่เราวางไว้แถวบริเวณกลับมาพบกับสบายโต๊ะ Morning Brief ประจำวันที่19ใกล้ๆบริเวณ1,507 ถึง 1,503 นะครับที่เราวางไว้ขณะเดียวกันเนี่ยมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุนเนี่ยจะอยู่ที่ทั้งนักลงทุนสถาบันกับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยต่างพากันขายสุทธิกันหมดเลยรวมๆแล้วเนี่ยเกือบ 2,700 ล้านรวมใจกันขายทีไรนี่ตลาดนี่แย่ทุกทีถูกต้องใช่ครับหันมาดูท็อปไฟว์โมซัคทีฟเนี่ยเราอาจจะรู้สึกแปลกๆสักนิดนึงเพราะว่าเฮ้ยหุ้นมันก็ปรับตัวขึ้นนี่หว่าแต่ลองสังเกตดูดีๆนะครับถ้าไม่นับ OR เนี่ยหุ้นที่ปรับตัวขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหุ้นที่อยู่ในขนาดกลางหมดเลยนะครับนอกเหนือจากกลุ่มนอกเหนือจาก STA ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 26% จากประเด็นเรื่องของกันชงใช่ไหมครับเรื่องของแล้วก็ OR 2.54% STGT แล้วก็ PTG นะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7% แต่ถ้าเราไปดูอย่างหุ้นขนาดใหญ่อย่างปตท.ก็มีการปรับตัวลดลง AOT อย่างนี้ Deltaหุ้นใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นการปรับตัวลงหมดโดยเฉพาะกลุ่มแบงค์ที่4ตัวเนี่ย4กุมารของเขาเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นก่อนหน้านั้นน่ะกลายเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยปรับตัวลงเกือบหมดแล้วเริ่มเห็นการย่อตัวเริ่มเห็นการย่อตัวแล้วนะครับมันเลยทำให้ตอนนี้เนี่ยภาพเซ็ตมันก็ค่อนข้างตึงสักนิดนึงแล้วก็เริ่มระยะสั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นเชิงลบอีกรอบนึงแล้วครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเร็วที่ปัจจัยในประเทศกันเลยครับก็มาเริ่มที่ราคาน้ำมันนะครับผมต้องอัปเดตนี้ฮะว่าเมื่อวานเนี่ยจริงๆเรายังคุยกันอยู่เลยว่าราคาเริ่มกลับมาพลิกกลับมาเป็นบวกมากขึ้นนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับก็คือราคาเนี่ยมันปรับตัวลงนะครับเมื่อวานก็ปิดลบไป 2.34% นะครับแล้วก็ในช่วงเช้าเองเนี่ยที่ผมเช็คไอ้นี่เช็คมาประมาณ 9:00 น.นะติดลบ 2% นี่คือเพิ่มจากเมื่อวานนะครับแล้วก็จริงๆถ้าใครไปดูตอนนี้ผมเข้าใจว่าเกือบ 3% แล้วนะคือราคามันไหลลงไปค่อนข้างเร็วมากนะครับดังนั้นเนี่ยภาพอย่างนี้เราเชื่อฮะว่ากลุ่มนะครับกลุ่มปิโตรเลียมเบสนะครับอย่างสผ.ปตท. OR วันนี้น่าจะได้รับเซนติเมนต์ลบในวันนี้นะวันนี้น่าจะได้รับเซนติเมนต์ลบรวมถึงประเด็นเนี้ยก็น่าจะส่งผลกับภาพเซ็นเด็กในช่วงเช้าด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของเซนติเมนต์ตลาดหุ้นโลกเนี่ยก็ปรับตัวลงกันผมว่าวันนี้ดูไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ที่เราพูดกันเนี่ยคืออันนี้คือแค่รายวันนะคือภาพรายวันนี่เป็นภาพรายวันใช่เพราะตอนที่อาร์มบอกว่าราคาน้ำมันปรับตัวลงเนี่ยผมลองไปเช็คจากกราฟเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าคือตัวราคาเนี่ยมันแนวโน้มมันคือขาขึ้นนะเนี่ยคือขาขึ้นหมดเลยนะแล้วก็ที่ย่อลงมาตรงนี้เนี่ยคือย่อลงมา2แท่งสองแท่งหนักๆเนี่ยคือแต่ว่าดูจากทิศทางทั้งหมดเนี่ยมันคือยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นคือภาพระยะกลางระยะยาวเรายังคิดว่ามันเป็นขาขึ้นจากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวคนกลับมาเดินทางมากขึ้นนะฮะถูกต้องแต่ว่านี่เราอัปเดตกันรายวันเลยใช่แต่ว่าเนี่ยคือแนวรับของเราเนี่ยก็วางไว้ที่แถวๆเนี่ยบริเวณ57.4บาท 57.4 เหรียญต่อบาร์เรลประมาณนี้นะครับก็คือสรุปสั้นๆก็คือว่าภาพระยะสั้นของตัวราคาน้ำมันเนี่ยมันจะมีการย่อตัวลงให้เห็นแต่ว่าถ้าเป็นภาพระยะกลางถึงยาวเนี่ยเรายังคงมองเชิงบวกอยู่ใช่นะครับใช่ครับโอเคมาประเด็นต่อไปที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ให้ตัว STA เมื่อวานเนี่ยปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงมากนะครับคือเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนครับว่าประเด็นเรื่องของการที่ภาครัฐเนี่ยปลดล็อกการใช้กัญชงในประเทศเนี่ยมันเริ่มมีมาตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วนะครับแล้วเราก็เคยอัปเดตไปนะครับก็หลังจากที่ประกาศฉบับแรกเนี่ยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่29มกราคมเป็นต้นมาเนี่ยก็ทำให้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์บริษัทในประเทศไทยหลายๆที่เนี่ยก็เริ่มที่จะหันมาคิดแผนธุรกิจนะครับคิดการลงทุนใหม่ๆเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้มากขึ้นนะครับโดยเมื่อวานเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนครับก็คือหุ้นอย่างสีตรังนะครับ STA เนี่ยก็เปิดเผยนะครับผู้บริหารเขาเปิดเผยว่าเดือนหน้านะครับเดือนมีนาคมเนี่ยเขาเตรียมที่จะขออนุญาตอย.นะคือใครอยากทำอะไรเนี่ยต้องขอผ่านอย.ให้เขาอนุญาตก่อนนะครับก็เตรียมที่จะนำเมล็ดกัญชงนะครับจากต่างประเทศเข้ามานะครับแล้วก็เตรียมที่จะปลูกเบื้องต้นเนี่ยเขาอยากจะปลูกสัก100-200ไร่นะครับแล้วถ้ามันดีเนี่ยเขาก็จะขยายการปลูกขึ้นนะครับแล้วก็เขามีแผนที่จะตั้งโรงงานสกัดสารจากกัญชงเนี่ยเพิ่มเติมในปี2566ก็คือการเพิ่ม value ให้กับธุรกิจนะครับคือประเด็นนี้เนี่ยผมจะบอกว่าเขาเรียกว่า hint play เนี่ยนักทุนต้องไปดูนะครับว่าบริษัทไหนเนี่ยมีแผนอย่างเป็นรูปธรรมคือเราจะดูคิดเอาเองบางทีมันก็อาจจะไม่เห็นเป็นรูปธรรมเราต้องดูว่าบริษัทไหนที่เขามีผู้บริหารเขามาเปิดเผยว่าเขาจะทำเริ่มขยับตัวอยู่ในแผนการลงทุนของเขาจริงๆนะครับหุ้นพวกนี้มันก็จะได้ประโยชน์ฉะนั้น STA ขึ้นแล้วเชื่อว่าเซนติเมนต์ระยะสั้นยังดีต่อนะครับแต่
มันมีตัวไหนไหมที่มีการเปิดเผยว่าจะทำอย่างจริงจังแล้วมันยังไม่ขึ้นไอ้นี่นักคุณอาจจะต้องลองไปดูนะครับซึ่งผมพยายามนะต้องไปดูว่ามีแผนธุรกิจทางธุรกิจจริงๆนะครับซึ่งเอาจริงๆผมว่านั้นเนี่ยอย่าง STA เนี่ยคือเปิดมาเรียบร้อยคือเรียกเป็นตัวเปิดมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้มันจะมีตัวตามมาเรื่อยๆเราก็ต้องคอยติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดอีกรอบนึงใช่ครับนะครับโอเคครับแล้วก็มาประเด็นท้ายสุดนะครับก็คือตัวเลขก็บอกสั้นๆแล้วกันว่าตัวเลขยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับก็คือยังอยู่ในระดับ100กว่ารายเหมือนเดิมนะครับก็หลักๆก็ยังมาจากตรวจเชิงรุกในชุมชนใช่ครับใช่แล้ววันที่เราอัปเดตกันไปนะตลาดหุ้นก็เปิดแล้วนะผมก็นั่งลุ้นตุ่มๆต่อมๆเนี่ยคือราคาเนี่ยเปิดเนี่ยคือวันนี้เรามองคือถ้าคือตาม paper morning brief เนี่ยเรามองว่าวันนี้จะมีการย่อตัวลงใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วย่อตัวลงมาเนี่ยเรามองดาวไซต์ต่ำสุดของมันเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ1503นะครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่1502ดังนั้นจังหวะย่อลงมาตรงนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าคือถ้าดูจากภาพระยะสั้นตรงนี้เนี่ยคือมันคือถ้าสมมติว่ามันไม่วันนี้ยังไม่สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ1503ได้นั่นหมายความว่าภาพของดับเบิลท็อปเกิดขึ้นมาแล้วนะครับถ้าสมมติว่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณหลุด1503ไปเรียบร้อยเนี่ยแนวรับถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณนี้ฮะจะเห็นว่ามันมีแกปที่เปิดไว้อยู่แถวๆบริเวณ1498ดังนั้นเนี่ยคือถ้าหลุดปุ๊บแล้วลงมาถึง1498นั่นหมายความว่าภาพของดับเบิลท็อปมันเกิดขึ้นมาแล้วจังหวะลงมาถึง1498อาจจะมีการเด้งขึ้นไปให้เห็นบ้างแต่ถ้าสมมติคุณเด้งขึ้นไปแล้วยังไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่ในกรอบได้อันนี้เกิดปัญหาแน่ๆนะครับกับตัวเซตมันจะทำให้ภาพการสะสมกำลังเพื่อรอปรับตัวผ่านระดับ1530ที่เราพูดกันมาตลอดเนี่ยมันเสียไปหมดเลยนะครับก็ต้องรอดูตรงนี้ไปคราวนี้เนี่ยหุ้นท็อปพิกของเราผมขออนุญาตแย่งซีคุณอาร์มเลยแล้วกันนะผมขอพูดหุ้น M ก่อนเลยแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยหุ้นท็อปพิกของเราเนี่ยจะเป็นหุ้น M นะครับหุ้น M เนี่ยก็คือ MK มันคือ MK Restaurant นั่นแหละใช่อย่าไปจำสับนะ MK ไม่ใช่มั่นคงเคหะนะครับนั่นคือมั่นคงนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ51.25 บาทนะครับถ้าผมลองผมขออนุญาตตีกราฟให้เห็นดูเนี่ยเห็นได้เลยว่าราคาจริงๆแล้วเนี่ยมันลักษณะของมันเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะไซด์เวย์อัพแล้วก็มาอย่างนี้ปึ๊บมาแสดงว่ามันคล้ายๆกับเป็นทริแองเกิลขึ้นมาตรงนี้นะครับราคาอาจจะมีการย่อให้เห็นนะนี่พูดไปก็ตกใจไปนะคือจะมีย่อให้เห็นลงมาบ้างเนี่ยแต่ว่าตราบใดก็ตามถ้ามันยังคงเลี้ยงตัวอยู่เหนือเส้นนี้แถวบริเวณ 50.5 ถึง 50.75 เนี่ยเรายังมองว่าราคายังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นไปได้ต่อแต่โอเคด้วยความที่ลักษณะหุ้น M เนี่ยถ้าเราไปขยายกราฟดูจะเห็นได้เลยว่าราคาของหุ้นทิศทางหุ้น M เนี่ยถ้าเป็นขึ้นมันจะค่อยๆขึ้นถ้าลงมันก็จะค่อยๆลงมันจะไม่ค่อยถือว่าเป็นหุ้นเบต้าต่ำๆหน่อยใช่ไหมใช่ครับดังนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าคือผมเข้าใจแหละพอคุยกับอาร์มแล้วเนี่ยคือหุ้นที่มันมาหุ้นที่ในช่วงที่ตลาดหุ้นเนี่ยมันมีภาวะที่มันไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือเราอาจจะต้องเทิร์นตัวเองไปหาหุ้นจะเป็น defensive play ใช่ครับใช่ไหมฮะซึ่งหุ้นที่เป็น defensive play ที่มีความปลอดภัยจริงๆอ่ะอีกตัวหนึ่งที่เรานึกถึงเลยก็คือตัวนี้หุ้น M ใช่ไหมครับคือเราก็พยายามจะดูวันนะครับอย่างวันเนี่ยเรามองว่าตลาดลงมีแนวโน้มจะลงสูงมากในช่วงเช้าฮะเราก็เลยพยายามหาหุ้นนะครับที่มันจะตอบโจทย์ในทุกวันซึ่งมันเราก็พยายามคิดว่าตัวไหนที่จะเหมาะนะครับก็น่าจะตัวนี้แหละใช่ครับโอเคครับมาดูปัจจัยพื้นฐานเป็นไงบ้างครับตัว M ครับก็เล่าให้นักทุนฟังคร่าวๆผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักแหละแล้วก็น่าจะเคยเป็นลูกค้าของบริษัทเขานะครับโอ้ยใช่คำว่าเคยว่าทุกคนนะเอาจริงๆก็เคยเข้า MK ก็คือเป็น MK Restaurant นะครับก็ร้านอาหารของเขาเนี่ยหลักๆก็คือเป็นร้านอาหาร MK นี่แหละฮะแต่ว่าเขาจะมียาโยอิบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือเป็นร้านอาหารแนวญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นบริษัทของทาง M เหมือนกันนะครับแล้วก็ล่าสุดไม่ล่าสุดก็คือประมาณน่าจะปีที่แล้วนะครับหรือว่าก็มีการไปซื้อเขาเรียกว่าซีฟู้ดแหลมเจริญเข้ามาด้วยนะครับก็เป็นหลักๆก็คือมี3ร้านอาหารแบรนด์มี3แบรนด์นะครับสัดส่วนของสาขาเนี่ยต้องบอกว่าเขามีการกระจายสาขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับโดยเน้นที่ในประเทศเป็นหลักนะครับในประเทศแล้วก็ประมาณสักถ้าร้านอาหาร MK เนี่ยประมาณสัก 46% เนี่ยก็คืออยู่ในกรุงเทพนะครับส่วนอีกประมาณ 54% ก็คือกระจายทั่วประเทศไปนะครับเช่นเดียวกับยาโยอิจะอยู่ในกรุงเทพเยอะกว่าหน่อยประมาณสัก60เกือบ 60% นะครับแล้วก็ต่างประเทศก็มีเล็กน้อยครับเวียดนามมี9สาขาญี่ปุ่นมี33สาขาก็คือไม่ได้เป็นสัดส่วนที่มีสาระสำคัญอะไรนะครับในส่วนของรายได้เนี่ยต้องบอกว่าธุรกิจของ M เนี่ยรายได้หลักๆมาจากร้านอาหาร MK นี่แหละ 74% ยาโยอิเนี่ยเป็นเบอร์2ก็คือประมาณ 18% แล้วก็แหลมเจริญเนี่ยที่เขาไปซื้อกิจการมาเนี่ยก็ประมาณ 6% นะครับแล้วก็จะดูเวลาเราจะวิเคราะห์ตัวหุ้น M เนี่ยเราจะดู MK Restaurant เป็นหลักนะครับซึ่งนักทุนก็น่าจะพอคาดเดาได้แหละว่า Q2 มันก็คงเป็นจุดต่ำสุดเพราะว่ามันโดนเรื่องล็อกดาวน์ไปนะครับก็จะเห็นได้ว่ารายได้ Q2 เนี่ยลงมา
เหมือนเป็นหลุมเลยนะครับลงมาเหลือประมาณสัก 2,100 ล้านบาทนะครับก่อนที่ Q3 เนี่ยจะฟื้นกลับมามากกว่า Q1 แล้วนะไอ้เนี่ยผมอยากให้ดูตรงนี้คือมันแสดงถึงความแข็งแกร่งของการฟื้นตัวและแสดงถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์ของเขามากๆนะครับแล้วก็ Gross Profit Margin ก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยหลังจาก Q2 เนี่ยลงไปนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับแต่ Q3 เนี่ยกลับมานี่ดีกว่า Q1 ซะอีกใช่นะครับโดยสรุปนะครับกำไรไตรมาส3ของ M เนี่ยลดลงไปประมาณสัก 15% นะครับซึ่งถือว่าไม่ได้เยอะมากนะฮะมาอยู่ที่ประมาณ465ล้านบาทนะครับหลักๆก็คือกดดันจากรายได้นั่นแหละที่คนมากินน้อยลงนะครับรายได้ก็เลยลงไปประมาณ 7% นะครับแต่ต้องอัปเดตว่าทางหุ้น M เนี่ยนะครับเขาหลังจากที่ไตรมาส2อ่ะได้ปิดสาขาไปเยอะมากนะครับแต่ไตรมาส3เนี่ยกลับมาเปิดได้ตามปกติแล้วฉะนั้น Q4 เนี่ย Q4 จะเห็นการรันสาขาได้ตามปกตินะครับ Q3 เนี่ยมีการค่อยๆทยอยมามันอาจจะไม่ได้เต็มไตรมาสหรอกแต่ Q4 จะเต็มไตรมาสนะครับเราเลยเชื่อนะครับว่าผลประกอบการไตรมาส4เนี่ยน่าจะมีการฟื้นตัวจะเห็นการฟื้นตัวต่อเนื่องจากตั้งแต่ Q2 มาเนี่ยก็จะฟื้นตัวไปเรื่อยๆแล้วก็ปี64ทั้งปีเนี่ยนะครับเชื่อว่าเศรษฐกิจอ่ะตัวเลขเศรษฐกิจ GDP เนี่ยน่าจะมีการฟื้นตัวฉะนั้นคนก็จะมีการใช้จ่ายมีการบริโภคมากขึ้นนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับหุ้น M ด้วยแล้วถ้าไม่ได้พูดเชิงตัวเลขนะผมคิดว่าร้านอาหาร MK Restaurant มันเป็นอะไรที่คู่คนไทยนะครับผมเชื่อว่าไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีอ่ะยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าธุรกิจเขาอ่ะน่าจะไปได้อาจจะไม่ได้เป็นธุรกิจโกรทสูงแต่อย่างน้อยภาพมันเป็นคล้ายๆกับธุรกิจที่เป็น cash cow นะครับฉะนั้นในช่วงเวลาที่มันมีความผันผวนหรือใครที่รู้สึกว่าไม่อยากที่จะลุ้นมากในแต่ละวันเนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นถือเป็นตัวนึงที่ก็เป็นหุ้นที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับถ้าสมมติว่าคุณลองไปเปิดดูในงบดุลนะงบแสดงสถานะทางการเงินของ M เนี่ยคุณจะแล้วคุณลองไปหา DE ของมันนะคุณจะรู้สึกว่า DE เนี่ยต่ำมากๆคือแบบติดดินอ่ะใช่มั้ยคือเขาไม่เน้นคอนเซอร์เวทีฟมากกับหุ้นตัวนี้นะครับและอย่างนึงอย่างที่อาร์พูดจำได้มั้ยยุคที่มันเป็นยุคที่บุฟเฟ่ต์มันครองเมืองคือ MK ก็สามารถเอาตัวรอดในจุดๆนั้นมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยในภาวะตลาดที่วันนี้เนี่ยในภาวะตลาดที่ในตอนนี้เนี่ยมันไม่สู้ดีสักเท่าไหร่นะครับตลาดคือแบบคุณไม่สามารถไปหาหุ้นที่มันโกรทสูงๆหรือว่าคุณไม่สามารถไปเปิดหมด risk on ได้เต็มที่เนี่ยถ้าคุณต้องการหาหุ้นสักตัวนึงที่มันมีลักษณะที่ค่อนข้าง defensive แล้วมีความปลอดภัยมีเงินสดที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีปันผลด้วยมีปันผลด้วยดังนั้นหุ้น M เนี่ยเป็นหุ้นนึงที่คุณน่าจะเก็บเข้าพอร์ตไว้หน่อยก็ดีนะครับแต่โอเคเราพูดตรงนี้เลยว่ามันอาจจะไม่ได้มีการขึ้นหวือหวาคือถ้าวันไหนสักวันนึงหุ้น M ขึ้น 10% อันนั้นแสดงว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วแหละแต่เอาจริงๆคือลักษณะของหุ้นตัวนี้เนี่ยมันเป็นการปรับตัวขึ้นที่ค่อยๆปรับตัวขึ้นนะครับค่อยๆปรับตัวขึ้นถึงแม้ไม่ปรับตัวขึ้นคุณยังมีรายได้จากคุณยังได้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่มันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันลักษณะคือถ้าคุณต้องหาหุ้นดีเฟนซีฟตัวนึงตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจครับนะครับแต่เราต้องบอกว่าเราไม่ได้ coverage ตัวนี้นะแต่ว่าเรามาบอกเพราะว่าเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่ 51.25 consensus average target price เขาให้กัน 58.23 ก็ถือว่า upside ค่อนข้างเยอะถือว่า upside มีระดับนึงนะครับภาพถัดไปเนี่ยผมก็จะเอามาเฟิร์มนะครับก็คือ same store sales growth นะครับเขาเรียกว่ายอดขายของสาขาเดิมการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิมนะครับจะเห็นได้ว่าติดลบหนักเนี่ยมันผ่านไปแล้วตั้งแต่ Q2 แล้วก็เริ่มมีการฟื้นตัวนะครับนี่เป็นภาพกำไรรายไตรมาสนะครับเห็นว่าฟื้นตัวตั้งแต่ Q2 ขาดทุนไปกลับมาพลิกมามีกำไรมากกว่า Q1 ซะอีกภาพทั้งปีก็ค่อยๆฟื้นนะครับได้ครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้เราขออนุญาตมาแรปอัพสักนิดนึงนะครับเพราะช่วง10นาทีที่ผ่านช่วงต้นเราอาจจะเร็วไปสักนิดนึงนะครับครับตัวเซตนะครับแนวรับสำคัญเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ 1,503 หลุด 1,503 มาไปรับได้อีกทีนึงแถวบริเวณ 1,498 นะครับที่แกปที่ปิดไว้ตรงนี้อย่างที่บอกไปก็คือความสำคัญของ 1,503 ถ้าวันนี้มันปิดแล้วมันหลุดลงไปเมื่อไหร่เนี่ยนั่นหมายความว่าภาพในกรณีเนี่ยกรอบสะสมกำลังที่เราเคยพูดไว้มาตลอดในช่วงก่อนหน้าว่ามันจะรอผ่านระดับ1530เนี่ยคือมันไม่มีต่อไปแล้วคือมันอาจจะต้องมีการย่อลงมาใช้เวลาในการปรับฐานสักนิดนึงแล้วก็สร้างทรงเพื่อปรับตัวขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยเป้าหมายแรกของมิชชั่นแรกของตัวเซตในวันนี้เลยคือยืนอยู่ในกรอบนี้ให้ได้นะครับคราวนี้เนี่ยถ้ายืนอยู่ในกรอบนี้ได้แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญสิ่งถัดไปก็คือคุณต้องขึ้นไปปิดแกปที่บริเวณ1511นะครับคือให้อยู่พยายามพยุงตัวให้อยู่กลางกรอบไว้จะดีที่สุดเพราะมันยังคงรักษาถึงจะรักษาโมเมนตัมได้ไม่งั้นเดี๋ยวภาพมันจะเป็นดับเบิลท็อปใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องนะครับกับตัวเซตในวันนี้ขณะที่หุ้น M นะครับเราบอกไปแล้วหุ้น M เนี่ยก็มีแนวรับอยู่ที่ประมาณขออภัยนะฮะมีแนวรับอยู่ที่ประมาณ50.50 บาทนะครับลักษณะของมันเนี่ยจะคงเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็คือเล่นได้ต่อเล่นได้เรื่อยๆนะครับแล้วหุ้นเนี่ยก็ค่อนข้างใกล้กับ
ถ้าเป็นเทรดระยะสั้นก็ใกล้กับแนวใกล้กับจุดตัดขาดทุนเหมือนกันนะครับกับเส้นสีแดงตรงนี้ครับโอเคคราวนี้มาดูปัจจัยต่างประเทศกันบ้างเมื่อคืนนี้เนี่ยกับตัวโอเคเมื่อคืนนี้เนี่ยที่จริงเนี่ยถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวลงเนี่ยแต่ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันเนี่ยต้องบอกว่าดีหมดเลยนะทั้งตัว API Weekly Crude Oil เนี่ยรายงานการใช้พลังงานเนี่ยข้างบนเนี่ยก็คือลบไป 5.8 นั่นหมายความว่าก็คือมีการใช้ที่มากขึ้นขณะที่ประมาณ 5 ทุ่มเนี่ยตัว Crude Oil Inventories เนี่ยที่เขาคาดกันว่าจะลดลงประมาณ 2.42 ล้านบาร์เรลเนี่ยกลายเป็นว่าลดลงมากกว่าครั้งที่แล้วอีกนะลดลงไปถึง 7.258 ล้านบาร์เรลอันดับ3เนี่ยอันดับ3ที่อยากให้ดูเนี่ยก็คือตัวเลขที่อยู่อาศัยแต่ตัวเลขที่อยู่อาศัยอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขที่ดีมากนะเพราะว่ามันสลับกันนะครับ Housing Start เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้เดิมเนี่ยเขาเพิ่มคิดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 ล้านหลังแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นมาเพียงแค่ 1.58 ล้านนะครับอันดับที่แล้วก็ building permit เนี่ยเพิ่มขึ้นมาดีกว่าที่คาดเห็นไหมฮะขณะที่ initial jobless claim เนี่ยก็ออกมาแย่กว่าที่คาดนะกลายเป็นว่าลดเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้สังเกตว่าตัวเลขในตอนนี้ถ้าเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขน้ำมันเลยเนี่ยมันยังบ่งชี้ว่าดีมานด์ของน้ำมันมันยังคงมีอยู่ตัวเลขน้ำมันเนี่ยเราอยากจะเคลียร์สักนิดนึงก่อนนะที่มันย่อตัวลงมาเนี่ยผมลองไปอ่านข่าวจากบทวิเคราะห์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดว่ามันมาจากเรื่องของการที่ความกังวลเรื่องของแท่นขุดเจาะของสหรัฐที่มันตอนนี้เท็กซัสมันประสบปัญหาเรื่องของพายุเข้าเรื่องของอากาศหนาวอยู่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าตอนนี้เท็กซัสยังไม่มีไฟไม่แน่ใจว่ามีไฟฟ้าใช้แต่โดนไฟฟ้าใช้ไม่ได้นะครับก็คือเป็นเรื่องแบบประมาณนี้ซึ่งลองอ่านดูแล้วเนี่ยมันคือจริงๆประเด็นเนี่ยมันควรเป็นประเด็นเรื่องของซัพพลายที่มันลดลงด้วยซ้ำนะถ้าแท่นขุดเจาะมันใช้งานไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยด้วยความที่ตัวเลขน้ำเกี่ยวกับน้ำมันเนี่ยตัวเลขที่บ่งชี้กับดีมานด์ของน้ำมันที่มันเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้ส่งผลออกมาดีขนาดนี้บวกกับข่าวเรื่องของแท่นขุดเจาะที่มันอาจจะใช้การไม่ได้อะไรอย่างนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าภาพของมันเนี่ยยังคงเป็นเชิงบวกอยู่นะคือดีมานด์มันยังทยอยเพิ่มขึ้นอยู่ขณะที่ซัพพลายเนี่ยมันอาจจะมีกระตุกให้เห็นบ้างดังนั้นการย่อตัวลงของราคาน้ำมันถามว่าเป็นการย่อตัวจนทำให้ทิศทางของมันเปลี่ยนไปเลยไหมไม่มีทางคือมันถึงขนาดนั้นคือมันก็ต้องอย่าลืมนะมันขึ้นมาเยอะนะใช่แต่มันขึ้นเยอะมาเยอะนะครับถูกนะครับมันพอมันขึ้นมาเยอะอย่างนั้นแหละมันก็เลยทำให้อาจจะมีการย่อลงมาให้เห็นบ้างนะครับขณะที่ตัวเลขเกี่ยวข้องกับตัวเลขที่อยู่อาศัยอาจจะทำผลงานได้ไม่ดีมากนะนะครับมันค่อนข้างสลับสับกันไปนะครับ initial jobless claim ก็เหมือนกันขณะที่วันนี้นะครับที่ต้องติดตามเพิ่มเลยเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับ manufacturing PMI แล้วก็ service PMI รวมถึงตัวเลขที่สำคัญอีกตัวเลขนึงนะครับที่อยากให้ตามเลยก็คือประมาณ4ทุ่ม existing home sale หรือว่ายอดขายบ้านมือ2ซึ่งอันนี้เนี่ยคือเดือนที่แล้วเนาะใช่ครับเดือนที่แล้วซึ่งตัวเลขเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยเนี่ยยอดขออนุญาตสร้างบ้านยอดเริ่มต้นสร้างบ้านก็สำคัญนะแต่ที่สำคัญจริงๆคือยอดขายบ้านมือ2ตรงนี้แหละจะเป็นการบอกเพราะว่าถ้ายอดขายบ้านมือ2มันเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าคือคนมันเริ่มหาที่อยู่อาศัยอีกรอบนึงแล้วครับนะครับโอเคคราวนี้ผมลองไปดูข่าวอีกข่าวนึงนะครับเปิด CNBC ไปผมเห็นหน้าคุณป้าคนนี้ผมไม่เห็นแล้วนะฮะผมบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยมาแรงนะสัญชาตญาณบอกได้เลยออกมาแต่ละเรื่องนี่คือพยายามจะบิ้วให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวขึ้นมาตลอดเช่นเดียวกันกับวันนี้นะครับเขาบอกว่าคือเย็นตามหัวข้อที่พาดเลยครับก็คือว่าเย็นเล่น make push for big stimulus คือพูดง่ายๆเลยก็คือว่าเขาก็ยังออกมายืนยันว่าถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันจะสดใสแบบนี้อยู่เนี่ยแต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมันยังคงจำเป็นที่จะมีต่อผมชอบคำพูดเขามากเลยเขาพูดว่าการทำอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเสี่ยงมากกว่าที่ทำอะไรใหญ่ๆคือหมายความว่าคือจากคำพูดตรงนี้นั่นหมายความว่าคือในอนาคตเนี่ยเกี่ยวกับมาตรการทิศทางของมาตรการทางการคลังเนี่ยคือมันไปข้างหน้าแน่ๆคืออัดเพิ่มแน่ๆการมาตรการไอเช็คที่เขาจ่ายให้ไปคนละ 1,400 เหรียญนั่นน่ะเขามองว่ามันเป็นแค่จัมป์สตาร์ทเฉยๆก็คือเป็นแค่แผนช่วยฉุกเฉินนั่นแค่แผนที่มันมาเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นดังนั้นเนี่ยในอนาคตจากคำพูดของคุณเจเน็ตเล่นตรงนี้เนี่ยฟังแล้วดูเขาเตรียมเล่นใหญ่เลยถูก เล่นใหญ่มากนะครับ แสดงว่าในอนาคตเนี่ยคือเราอาจจะได้เห็นมาตรการทางการคลังมาแล้วยิ่งถ้ามันไปเสริมกับมาตรการทางการเงินที่ยังผ่อนคลาย ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าคือแสดงว่าในอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจมีโอกาสจะฟื้นตัวทั้งจากนโยบายการคลังที่ขยายตัวและเนี่ยใบการเงินที่มันผ่อนคลายอย่างสุดขีดได้เหมือนกันครับดังนั้นก็ภาพระยะกลางยาวเราก็ยังคงมองเป็นเชิงบวกอยู่นะครับกับตัวนี้ครับโอเคนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมเฝ้ารอก็มาถึงนะคำถามมาแล้วครับ TMB เป็นไงบ้างนะครับคุณอาร์มนะครับชื่ออาร์มเหมือนกันด้วยนะครับโอเคขออนุญาตไปดูภาพรายวันกันก่อนนะครับกับตัว TMB โอเค TMB เนี่ยระยะสั้นเนี่ยโอเคระยะก่อนหน้ามันมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าระยะสั้นอาจจะมีภาพกระตุกให้เห็นบ้างนะครับภาพระยะกลางถึงยาวเนี่ยดูจาก directional moment system เนี่ยคือต้องบอกเลยว่ามันเริ่มเป็นลบอ่อนๆแล้วมันเริ่มเป็นลบอ่อนๆแล้วดังนั้นเนี่ยณระดับราคาที่1.14ตอนนี้เนี่ยแนวรับสำคัญง่ายสุดเลยครับ
ส้น EMA 200วันตรงนี้แหละที่ประมาณ 1.10 ถ้ายังไม่หลุด 1.10 เนี่ยมันยังมีโอกาสรักษากำลังรักษากำลังรักษาสมรองปรับตัวขึ้นต่อได้รอบนึงส่วนเป้าสูงสุดก็คือยอดของมันนั่นแหละครับประมาณ 1.21 นะครับแต่ว่าที่เราพูดนี่คือไม่ใช่วันนี้นะมันจะขึ้นไปทันทีนะครับสรุปก็คือว่าตัว TMB เนี่ยแนวโน้มก็ยังคงเริ่มเป็นบวกเริ่มเป็นลบอ่อนๆให้เห็นแล้วนะครับแนวรับสำคัญ EMA 200วัน 1.10ก็อาจจะลุ้นฟื้นตัวแต่ว่าก็อาจจะตั้งจุดที่แบบเขาเรียกว่าอะไรจุด stop loss ไว้ว่าถ้าหลุดตรงนี้ไม่เอาแล้วใช่มั้ยเพราะมันก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะถูกต้องก็ถือว่าลงมาค่อนข้างก็ถือว่าตัว TMB ลงมาค่อนข้างแรงเหมือนกันครับนะครับประมาณนี้โอเควันนี้ก็อาจจะตะกุกตะกักสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองมาสรุปประเด็นสำคัญกันสักนิดประเด็นสำคัญนะครับก่อนที่จะจบรายการกันนะครับวันนี้ตัวเซตตอนนี้ตัวเซตอยู่ที่ระดับประมาณ 1,507 นะครับอย่างที่บอกไประวังจุดตัดขาดทุนไว้แถวๆบริเวณกรอบ 1,503 ถึง 1,498 นะครับส่วนหุ้นแนะนำในช่วงนี้เนี่ยด้วยความที่ตลาดในช่วงนี้อาจจะยังไม่สดใสมากนักในวันนี้เราก็เลยแนะนำเป็นหุ้นดิเฟนซีฟอย่างตัว M นะครับวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่กรอบบริเวณ50 บาท 50ถึง50 บาท 75ประมาณนั้นอยู่ส่วนทิศทางของภาวะเศรษฐกิจในมุมมองกลางถึงยาวเนี่ยเราพูดอยู่แล้วว่าเรายังคงมุมมองเป็นเชิงบวกเมื่อวานนี้เนี่ยตัวเฟดมินิทเองก็ยังคงบอกว่ามาตรการทางการเงินเนี่ยยังไงก็ยังคงผ่อนคลายต่อวันนี้เนี่ยมันเหมือนสอดรับกันเลยนะนโยบายการคลังก็ยังพูดอีกว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะเล่นใหญ่กว่านี้ดังนั้นเนี่ยด้วยความที่ในอนาคตแล้วเราเห็นแล้วว่าตัวเลขเศรษฐกิจขออภัยครับตัวเลขผู้ติดเชื้อของโควิดเนี่ยมันก็ค่อยลดลงแสดงว่าในอนาคตเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดลงสถานการณ์การระบาดที่ผ่อนคลายลงไปนโยบายการเงินทั้ง2อันที่พุ่งไปในทางเดียวกันก็คือมุ่งเน้นในการกระตุ้นเศรษฐกิจมันจะยิ่งทำให้ภาพการยาวเนี่ยค่อนข้างสดใสแต่โอเคระยะสั้นอาจจะมีกระตุ้นให้เห็นบ้างซึ่งเราก็ต้องปรับเป็นวันๆไปนะครับแต่ต้องบอกว่าสมมติฐานที่เราพูดนี่อยู่บนยังไม่มีเรื่องร้ายอะไรมาใหม่ๆนะใช่ทุกวันนี้ยังเห็นภาพอย่างนี้อยู่ใช่ครับภาพถ้ามันจะกลับกันก็ต่อเมื่อโอเคแผลเนี้ยอย่างตอนเนี้ยอย่างกรณีเนี้ยอย่างคุณเจเน็ตเล่นออกมาพูดเนี่ยก็คือเป็นแค่แผนเฉยๆถ้าเขาสามารถ fulfill หรือว่า deliver ได้โอเคนั่นไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสมมติว่าทำไม่ได้ตามแผนหรือตัวเลขผู้ติดเชื้อมันดีมันก็ทยานขึ้นมาอีกเป็น fourth wave หรือ fifth wave อันนั้นเรามีปัญหาเราจะต้องมานั่งเปลี่ยนมุมมองอีกรอบนึงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันอาจจะตะกุกตะกักไปนิดนึงนะฮะวันนี้แต่ก็ถูๆถ่ายๆมาจนจบจนได้นะโอเคนะครับก็กลับมาพบกับสไปต์โต Morning Brief กันได้อีกครั้งนะครับในทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:40 นะครับสำหรับวันนี้ผมและอาร์มลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ